วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยวันนี้ผมขออนุญาตมาฉายเดี่ยวนะครับจะพาคุณผู้ชมมาเปิดคัมภีร์ความสำเร็จกับร้านที่เป็นคาเฟ่ขนมหวานครับเชื่อว่าหลายคนอยากจะเปิดร้านคาเฟ่แต่จะมีสักกี่ร้านที่ประสบความสำเร็จนะฮะมันยังร้านนี้ครับชีวิตชีวาจุดเริ่มต้นเขามาจากร้านเล็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่แต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเจ้าของเขาเนี่ยนะฮะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ตั้งแต่สมัยเรียนทำขนมส่งร้านกาแฟไปด้วยรออยู่ด้านในแล้วครับอยากรู้แล้วว่าร้านชีวิตชีวาเขามีชีวิตขึ้นมาได้ตั้งแต่ตอนไหนไปคุยกับเขากันเลยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแพรเจ้าของร้านชีวิตชีวาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแพรครับสวัสดีค่ะโอ้โหได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ร้านจริงๆนะเห็นแต่รูปในรีวิวที่เขาบอกว่าโอ้โหแชร์กันเยอะมากเนี่ยจริงๆวัยรุ่นเขาแชร์ร้านของเราเนี่ยเยอะมากอันนี้ทราบมาก่อนไหมค่ะก็เห็นในรีวิวบ้างเนาะแล้วส่วนใหญ่เป็นรีวิวที่เราต้องจ้างเขาไหมก็ไม่ได้จ้างค่ะก็เหมือนเป็นการแชร์แบบเป็นคนทั่วไปใช่ค่ะโอ้นี่คุณผู้ชมตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มีทั้งหมด9สาขาค่ะกรุงเทพ3สาขาค่ะแล้วก็มีเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ไทเปด้วยค่ะลำพูนและไทเปค่ะใช่ค่ะมันมีที่ไทเปด้วยเหรอค่ะใช่ต่างประเทศก็มีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ28ค่ะ28ปีคุณผู้ชมแต่ตอนนี้โอ้โหกลายเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ฮะว่าจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากเด็กทำขนมไปขายตามร้านกาแฟในระหว่างเรียนค่ะใช่ค่ะตอนช่วงที่เรียนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจที่บ้านด้วยเปิดเป็นธุรกิจสปาแต่ด้วยความที่ชอบทานขนมแล้วก็ชอบแบบไปเที่ยวร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองทำขนมก็เลยไปเทคคอร์สเล็กๆแล้วก็ลองหัดทำดูแล้วก็ได้มีโอกาสนำส่งตามร้านกาแฟในเชียงใหม่จากเดิมที่ทำขนมส่งขายไประหว่างเรียนค่ะแล้วมันกลายมาเป็นธุรกิจได้ยังไงแล้วตอนนั้นเรียนอะไรครับตอนนั้นเรียนนิติศาสตร์ค่ะเรียนนิติศาสตร์ด้วยเป็นนักกฎหมายนะเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆเราชอบขนมใช่ค่ะแล้วพอหลังเรียนจบใช่ไหมคะก็เลยอยากเปิดคาเฟ่เล็กๆขอคุณแม่ว่าขอเปิดคาเฟ่ได้ไหมแต่ด้วยความที่คาเฟ่ในเชียงใหม่อะคะเยอะมากเยอะมากจริงๆใช่ค่ะก็เลยมองตัวขนมตัวไหนที่เป็นแบบเชียงใหม่ยังไม่มีแล้วก็แบบเป็นที่แรกที่เราจะขายได้แล้วก็แบบพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนได้มีตัวเป็นคอผลิตของเราคือบิงซูค่ะถ้าถามบิงซูตอนนั้นก็มีคนทำเยอะอยู่แล้วไหมเมื่อ3ปีที่แล้วอะค่ะเชียงใหม่ยังไม่มีเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนนี้แพร่หลายแล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเราพยายามหาสินค้าที่มันไม่มีในท้องตลาดใช่ค่ะแล้วก็เอาเรามาทำปรากฏครั้งแรกที่ลงทุนไปเงินใครครับเงินคุณแม่หรือเงินเราเองเงินเราเองแต่เอารวมกันแล้วสุดท้ายเงินก้อนนั้นเราลงเปิดร้านเนี่ยมันเป็นยังไงมันเวิร์กไหมฮะตอบรับดีมากค่ะเราสามารถขยายสาขาที่2ได้ภายใน6เดือนเพราะว่าลูกค้าแบบเรียกร้องแบบขอขยายพื้นที่ร้านแบบอยากให้มีที่จอดรถอะไรเงี้ยตำแหน่งร้านของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆในเชียงใหม่ไหมณเวลานั้นก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆเพราะว่าเป็นร้านที่เป็นดีเซอร์คาเฟ่ในเชียงใหม่ที่เป็นที่เดียวเลยอ๋อเป็นดีเซอร์คาเฟ่ก็คือเป็นคาเฟ่ขนมหวานโดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้ย้อนไปสักกี่ปีแล้วประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ3ปีที่แล้วตอนนั้นจะเป็นเจ้าของธุรกิจตอน25โอ้โหเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบพัฒนาเรื่อยๆคือเราก็มีการออกบูธเหมือนมาลองตลาดด้วยตอนเรามาจากเชียงใหม่ก็คือขนรถมาก็คือมาขายเองค่ะทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีพนักงานด้วยค่ะมาช่วยกันผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างตอบรับดีมากจนเราคิดว่าโอเคเราพร้อมที่จะมากรุงเทพแล้วที่บอกว่าดีมากคือขนาดไหนคือลูกค้ามารอต่อคิวก่อนตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเปิดร้านสี่โมงลูกค้ามาตั้งแต่สิบเก้าโมงครึ่งนะคะแบบว่าแต่เป็นคนกรุงเทพไหมหรือว่าเป็นคนเชียงใหม่ที่มาเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าเขารู้ได้ไงว่าเออเราจะมาเปิดที่นี่ก็เป็นแบบเป็นการโปรโมทของอีเวนต์ใช่อ๋อเป็นงานโปรโมทของอีเวนต์ด้วยสุดท้ายมาเปิดกรุงเทพเนี่ยบิงซู
ก็เยอะนะคาเฟ่ก็เยอะขนมหวานก็มากมายหลากหลายจริงๆตอนแรกมักหวั่นๆมั้ยที่จะมาเปิดถามว่ากลัวไหมก็คือค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเราด้วยความที่เป็นร้านเล็กๆอะค่ะใช่ขอบคุณครับใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่บอกซิกเนเจอร์ใช่ไหมใช่ค่ะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นร้านเล็กใช่ค่ะก็คือเป็นร้านเล็กๆจากเชียงใหม่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนกรุงเทพจะตอบรับดีหรือเปล่าเราก็เลือกสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพก็คือสยามสแควร์วันซึ่งเป็นที่แรกที่เราเปิดแล้วคือร้านค่อนข้างเล็กมากเพราะเรากลัวที่ว่า1ลูกค้าจะใช่เหมือนลูกค้าจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วด้วยงบประมาณที่กรุงเทพอ่ะค่ะค่าเช่าอะไรค่อนข้างสูงพอสมควรใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนว่าต้องลงทุนเยอะเห็นว่าตอนแรกที่มาเปิดก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากใช่ค่ะแบบลูกค้าแบบรอคิวร้อยกว่าคิวแล้วเราก็แบบรู้สึกดีใจว่าอุ้ยแบบได้รับการตอบรับดีมากเนี่ยค่ะโอ้โหลูกค้ารอคิวแล้วอยู่อ่ะผมถามแบบนี้ว่าตั้งแต่เราทำธุรกิจมาเคยมีอะไรที่เราไม่ประสบความสำเร็จบ้างหรือเปล่าก็มีอย่างในเรื่องของการทำขนมบางทีบางตัวบางโปรดักต์เราออกมาใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ถูกปากลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำกลับมาพัฒนาว่าไอ้ตัวไหนแบบที่ลูกค้าจะชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างในเรื่องการทำร้านก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคอมเพลนจากลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็แบบพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆค่ะเราอยากทำคาเฟ่โดยเฉพาะที่เป็นคาเฟ่ขนมหวานให้ไปได้เพราะต้องบอกว่าคู่แข่งสมัยนี้เยอะจริงๆแล้วเขาก็มีความแตกต่างหลากหลายมากๆนะครับแต่ถ้าถามจุดเด่นของเราก็คือเมนูนี้นี่ก็คือบิงซูบัวลอยซอสไข่เค็มครับแต่ตัวไฮไลท์ก็คือเป็นซอสไข่เค็มซอสไข่เค็มเวลาเขามาเขาต้องราดแบบใช่ค่ะแล้วก็ราดไปแล้วก็สามารถตักเพิ่มบัวลอยได้อ๋อใส่เพิ่มบัวลอยได้ใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นซอสกะทิโฮมเมดค่ะอ๋อแล้วซอสกะทิเราก็ราดอีกรอบนึงใช่ค่ะถ้าอยากต้องการความหวานเพิ่มความมันเพิ่มก็คือลูกค้าสามารถเขียนได้เลยว่าอยากใส่อะไรบ้างสุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบขนมหวานมากๆอยากจะให้ลองบอกหน่อยว่าเคล็ดลับของคนที่ชอบขนมหวานมากแล้วก็อยากจะทำเป็นธุรกิจด้วยจริงๆหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตรงไหนก็คืออย่างแรกก็เลยก็คือเราต้องใส่ใจใส่ใจกับทุกรายละเอียดใส่ใจกับขนมที่เราออกมาคือเราเหมือนทำให้กับคนที่บ้านกินทำให้กับคนที่เราลาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำออกมาได้ดีค่ะใช่ค่ะทำออกมาได้ดีแล้วหน้าตาสวยด้วยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์อันที่2ของเราค่ะเขาเรียกว่าชาไข่มุกฟีเวอร์ก็คือเราก็พัฒนาออกมาเป็นบิงซูชาขนมไข่มุกแต่ตัวบิงซูที่เราใช้จะเป็นชานมเออร์เกรย์ค่ะชานมเออร์เกรย์ใช่ค่ะประกอบกับเราอ่ะค่ะได้ไปเปิดสาขาที่ไทเปเราก็เลยไปได้สูตรการต้มไข่มุกจากไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเอามา mix and match กันอย่างเฉากล้วยก็เป็นเฉากล้วยที่เป็นในเท็กเจอร์ของไต้หวันอะไรที่ทำให้เราไปได้ไปเปิดที่ทางไทเปนะก็เขาชื่นชอบในตัวรสชาติของบิงซูของเราคือแล้วก็มองเห็นว่าคาเฟ่ที่โน่นนะคะยังไม่มีคาเฟ่ที่เป็นแบบลักษณะเป็นคาเฟ่ขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่โน่นนะคะที่เราเอาไปก็จะเป็นบิงซูชาไทยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนว่าเป็นรสชาติของความเป็นไทยที่เราไปแบบเวลาคนนึกถึงเมืองไทยจะนึกถึงไทยที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองซอสไข่เค็มที่เป็นซิกเนเจอร์ก่อนนะคะในตัวของบิงซูเองเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนจากที่อื่นทั่วไปด้วยนะฮะจริงถ้าถามว่าถึงความแตกต่างตัวนี้ค่ะคือเราจะแตกต่างจากตัวที่ตัวร้านทั่วไปคือด้วยของเราเป็นสูตรพิเศษก็คือเราจะใช้นมสด 100% ในการทำก็คือเป็นนมจริงๆเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วเกล็ดก็จะเป็นเกล็ดแบบใช่ค่ะเป็นเกล็ดพาสเตนอ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เกล็ดธรรมดาไม่ได้แค่เกล็ดน้ำแข็งนะฮะแต่มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งบิงซูที่ซึ่งกินเข้าคำไปละลายมันละลายในปากอ่ะต้องมาลองเองอ่ะคุณผู้ชมสายตาเป็นประกายอร่อยมากครับครับส่วนอันนี้ตัวนี้เป็นแบบตัวบิงซูแล้วก็พัฒนาเป็นบิงซูชานมเออร์เกรย์ค่ะตัวนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวลองครับข้างบนราดด้วยเป็นครีมสดค่ะแล้วก็ทานคู่กับไข่มุกอ
ละลายในปากครับละลายในปากครับเหมือนกินชานมไข่มุกไหมคะแล้วที่สำคัญใช่แล้วที่ว่าคือไม่หวานด้วยใช่ค่ะเหมือนกินชานมไข่มุกเลยแต่เป็นชานมไข่มุกที่เราตักกินได้อะใช่ค่ะเนาะสูตรพวกนี้ใครเป็นคนคิดครับก็แพรเป็นคนคิดเองค่ะแพรเลยใช่ค่ะแพรจบนิติศาสตร์นะค่ะก็ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าถ้าเราชอบทำขนมเลยค่ะเราก็แบบอยากจะพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราจะเห็นก้าวย่างของชีวิตชีวาอะไรใหม่ๆบ้างการขยายสาขาหรือเปล่าหรือว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเยอะๆก็เดี๋ยวก็จะมีเปิดสาขาเพิ่มที่กรุงเทพ5สาขาค่ะ5สาขาภายในปีนี้ใช่ค่ะภายในปีนี้ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วยค่ะยังไงรอติดตามแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาหลายๆตัวนี่คือเขาเรียกว่าเกาะเทรนด์จริงนะทั้งซอสไข่เค็มหรือว่าชานมไข่มุกอะไรแบบนี้นะฮะหลายตัวน่าสนใจมากจริงทำให้ความสำเร็จในแบบฉบับของเราครับแพรอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอายุที่ยังเลข2อยู่เลยอ่ะนะแต่ว่าประสบความสำเร็จได้ไวมากคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับอย่างที่แพรคิดว่าถ้าเรารักหรือชื่นชอบในการทำอะไรค่ะเราก็จะทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากความรักการทำขนมของสาวสวยวัย28กลายเป็นธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานที่มีคนนิยมอย่างสูงสุดภายใน3ปีครับเห็นได้จากบรรยากาศที่มีทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคู่รักเป็นบรรยากาศความสุขที่ทางร้านส่งมอบผ่านขนมหวานให้กับลูกค้าที่นี่คือชีวิตชีวาร้านที่ชุบชีวิตจากเชียงใหม่สู่สาขาต่างๆทั้งในและต่างประเทศครับทางรายการเราหวังว่าเรื่องราวความสำเร็จของร้านชีวิตชีวาในวันนี้จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของคุณผู้ชมกันนะครับและช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งธุรกิจรอคุณผู้ชมอยู่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าพูดถึงตับอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายของเราหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามีหน้าที่อะไรและสำคัญอย่างไรบ้างตับเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาเพราะอาหารทุกคำยาทุกเม็ดที่เรากินเข้าไปล้วนแต่มีสิ่งที่ตับต้องกำจัดทั้งสิ้นหากตับขับพิษไม่หมดก็จะทำให้มีสารพิษตกค้างได้ค่ะนานวันเข้าตับก็จะเริ่มเสียหายนำไปสู่การป่วยด้วยโรคอย่างเบาหวานไขมันพอกตับตับแข็งและมะเร็งตับแบบนี้เราก็ต้องรีบดูแลตับของเรากันแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีที่ทำได้เองทุกวันอย่างการกินขมิ้นชันร่วมกับตรีพลาช่วยกำจัดสารพิษและขจัดไขมันในตับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่021054179ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก S Khamin Complex ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีพลาเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆต้อนรับคุณนิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เอาอะไรมาฝากพี่ในรายการเหรอคะเนี่ยเครื่องดื่มค่ะอ้าวหรอเป็นเครื่องดื่มอะไรเอ่ยเครื่องดื่มคอลลาเจนค่ะพี่โอขาพอนึกถึงเครื่องดื่มคอลลาเจนพี่โอรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าโอ้โหในท้องตลาดมันมีเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็อยากได้ที่มันมีคุณภาพดีๆอย่างพูดง่ายๆแล้วร่างกายแบบสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะแบบนี้ที่สำคัญนะคะในวันนี้นะพี่โอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ชอบชงดื่มชงไปแล้วกลิ่นเหม็นคาวบางทีแบบอยากจะดื่มนะแต่ว่าแหมดื่มยากเหลือเกินต้องมาคอยชงบ้างล่ะนะคะหรือว่านะคะนอกจากมาคอยชงแล้วละลายก็ช้านะครับถ้าละลายช้าปุ๊บนะคะพกพาก็ยากต้องมาคอยนั่งชงดื่มอะไรเงี้ยบางท่านบอกว่าเริ่มท้อใจทิ้งไปเสียดายเงินวันนี้ค่ะนะคะเรามีเป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจะบอกว่ารสชาติไม่แตกต่างขนมเลยนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วหลายๆท่านที่เหมือนกับนี้อายุเริ่มเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าท่านที่รักในสุขภาพค่ะหรือว่าท่านไหนที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของข้อต่อเนี่ยแนะนำเลยค่ะประเทศไทยแดดร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนไม่พอในเรื่องของมลภาวะทำให้เรานั้นนะคะแก่เร็วก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นตัวเร่งทำให้เรานั้นแก่เร็วและยิ่งถ้าเกิดว่าเราอายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่ะคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยก็จะลดน้อยลงน้อยลงคือสังเกตอย่างง่ายๆเลยนะคะว่าท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ฉันก็ไม่แก่เท่าไหร่นะแต่ก็โดนแดดบ่อยสังเกตว่าตัวเองขาดคอลลาเจนได้ยังไงนะคะอย่างแรกก็ริ้วรอยเริ่มมาแล้วบางท่านบอกว่าริ้วรอยมาแล้วยังไม่พอนะคะรู้สึกว่ากระดูกเริ่มปวดตามข้อต้องบอกว่าของตัวนี้เองเนี่ยเป็นคนที่
ออกกำลังกายปกติออกกำลังกายอยู่แล้วเล่นโยคะปกติอยู่แล้วแต่มีวันนึงค่ะเอ๊ะทำไมอยู่ดีแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันนะเหมือนเดิมทุกๆวันเลยแต่ทำไมอยู่ดีปวดเริ่มปวดตามข้อเริ่มปวดตามกระดูกใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าตัวเองสงสัยจะเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าจึงได้มาศึกษาค่ะว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเริ่มขาดคอลลาเจนแล้วเพราะเราไม่มีการเติมไปเลยใช้อยู่ทุกๆวันนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยทำให้หลายๆท่านเนี่ยดื่มได้อย่างสะดวกใจเลยค่ะเพราะว่าเป็นรสชาติของน้ำผลไม้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ออกแบบมานั้นนะคะให้มีขนาดที่สามารถพกพาได้ง่ายนะคะคือสามารถเนี่ยคุณเขย่าได้เลยสมมติออกมาจากตู้เย็นปุ๊บคุณเขย่าปั๊บนะคะง่ายๆค่ะก็เพิ่มความสะดวกสบายนี่เจาะดูได้เลยนะคะในวันนี้สดชื่นค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าจะติดต่อซื้อได้ทางไหนยังไงคะอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะสำหรับ50สายแรกของเราค่ะโปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ที่กำลังชมรายการอยู่นะคะ50สายแรกค่ะนะคะจะได้รับโปรโมชั่นจากราคาปกตินะคะ15กล่องอยู่ที่ 1,125 บาทค่ะ50สายนี้นะคะจะได้ในราคาเพียงแค่980บาทเท่านั้นและยังฟรีค่ะพี่โอค่ะถ้าจะส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเพียงแค่โทรค่ะมาที่หมายเลขนะคะ026660028ย้ำนะคะว่า026660028นั่นเองค่ ะหรือว่านะคะจะแอดไลน์นะคะหรือว่าเข้าไปทางด้านของสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่ www.molinaka.health.com นั่นเองนะคะก็สามารถสแกน QR code นะคะสอบถามข้อมูลต่างๆของเราได้เลยค่ะค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่ใช่ค่ะถามถึงการดูแลสุขภาพดีกว่าค่ะนะคะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในยุคสมัยนี้ต้องบอกว่านอกจากพักผ่อนที่เพียงพอออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่อร่อยแล้วที่ดีมีประโยชน์แล้วนะคะก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีค่ะนะคะเพื่อเพิ่มให้เรานั้นนะคะได้มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าคุณนั้นดีจากภายในนะคะดีจากภายในตรงนี้นะคะก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านสนใจก็อย่าลืมโทรไปเนาะหลากหลายช่องทางวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการคำพีวิธีรวยแล้วนะคะคุณผู้ชมพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นทาง MPod HD หมายเลข 30วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ